ูกันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะร้าน Copper Nine เราจะจอดที่นี่จอดที่ทากัสแล้วก็ตรงใบหูตรงนี้แบบไม่ให้โดนกระดูกคอนจอดตามที่ปิดทากัสนะคะก็อินเนอร์คอนแล้วก็เฮลิกซ์ข้างบนตรงนี้คือเรามีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเจาะใหม่เพราะว่าเอาให้มันสูงกว่านี้ไม่กลัวเจ็บหรอไม่กลัวเจ็บหรอกลัวเจ็บมากไม่รู้จะเจาะไหวเปล่าสามรูถ้าไม่ไหวก็ไม่ได้ต้องไหวเรามาถึงที่แล้วสารอห้างเปิดแต่ว่ากลัวมากแบบว่ากลัวมากวางแผนกันมากี่เดือนตัวนี้ก็เจ็บวางแผนกันมากี่เดือน2เดือนนานเหมือนกันไม่ใช่2เดือน3 4เดือนนานมากแต่ว่าเราก็จะนอนทับฝั่งนี้ไม่ได้ไปใช่ๆประมาณปีนึง6เดือนถึงปีนึงก็ขอให้ไม่อักเสบแล้วกันนะคะเว้นระยะห่างตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหาร้านกันนะคะเสียวมากตอนนี้ก็เริ่มแพนิคขึ้นมากระทันหันก่อนหน้านี้ทำไมไม่กลัวมันจะแบบกรึกลงไปอ่ะเขาบอกว่าจุดที่เราจะจอดเนี่ยมันจะมีเสียงแบบกรึกข้างหูแต่เจ็บน้อยมันก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ็บน้อยจริงหรือเปล่าไหนจอดตรงไหนแพรตรงนี้ค่ะข้างแก้มแล้วก็นี่ให้เขามาดูก่อนว่าเนื้อพอหรือว่ามีทายาชานะคะออกในครึ่งชั่วโมงนะคะได้เดี๋ยวเราไปกินเราก็เลือกจุดเสร็จทายาแล้วเดี๋ยวถึงเวลาทำการกลับไปจอดนะคะอันนี้จะจุดตำแหน่งการจอดหมูนะคะข้างเลยค่ะตามสบายค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวตามด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิ่มก็จะแล้วก็ระหว่างเป็นถุงตามในรูปที่จะเป็นตัวนี้ค่ะมาร์กจุดค่ะค่ะดูกระจกนะคะจุดมาร์กที่ดำๆนะคะมาแป๊บนึงนะคะเป็นติดแล้วค่ะตอนนี้แต่หน้าตาคือนะคะตามคือเพราะว่าทางก่อนไม่ตามเวลาค่ะปิ่มก็ได้หน่อยสิปิ่มแค่นี้เองทำมาเป็นมันจอบมาตั้งกี่รูแล้วทำดินทำหน้ามีความสุขเลยฝ่าจะได้จอบแล้วนี่เขาก็จะมาจุดก่อนต่อได้หรอจ๊ะเอาเลยจ๊ะต่อเลยเหรอคะน่าเครียดเดี๋ยวต่อไหวไหวไหมล่ะต่อไหวก็เอาเลยเจ็บเหรอ มันจะเป็นแผลที่ใส่แก้ปวดใหม่แก้ไขอะไรก็ได้โอ้ยโอ้โหโอ้ยปิ่มคือแบบพลุนเลื่อนลงดีกว่าไม่อยากดูเลยอ่ะไม่ดูเลยไหมไหวแค่3ไม่อยากดูว่ะพาคาเล็กI'm
ลยรักถวายตายอันนี้กี่โมงแล้วเอ่ยไม่เจ็บหรอเจ็บแต่ก็แบบโมงไปโมงก็จะบ่ายโมงแล้วหนูจะมาบ่ายสามเลยหรอน้องเขามาบ่ายสามพี่เขามาบ่ายสองบีมแก้วโว้ยได้ไม่ว่าฉันเป็นเซนซิทีฟก็นานไปแต่ก็เอาเป็นว่าชิวๆรอมาหลายเดือนว่าไงคะขอสัมภาษณ์เจ็บยังเจ็บแต่ว่าตอนที่จอดบ่นไปด้วยตอนที่จอดทากัสอะไม่ค่อยเจ็บทากัสกับไออินเนอร์คอร์นอะเจ็บน้อยที่สุดตอนที่จอดเฮงเจ็บที่สุดใช่ไหมแต่ว่าตอนถึงขั้นอดครวญเหมือนวัวถูกเชือดแต่ว่าตอนเนี้ยเจ็บรู้สึกแบบมันแสบแล้วก็จี๊ดจี๊ดจืดอะอยู่ที่น่าจะเฮลิกแสบคาดว่าตอนที่เจ็บน่าจะเฮลิกส่วนแพ้ก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยเจ็บเลยอ่ะมันแค่แบบแค่ปืดเดียวไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะเคยเจ็บเจ็บเจ็บเลยเนี่ยตลอดทางนะคะแบบเนี้ยเจ็บแล้วใครอยากเจาะฮะเจ็บคือที่ไปเจาะมาเนี่ยนะรู้สึกว่าพี่เขาจะเจาะเบามากใช่แบบแป๊บเดียวกึ๊ก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 เสร็จ3รูเราก็2รูอะไรอย่างงี้ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่แบบไม่แทบไม่รู้สึกเลยแต่ว่ากึ๊กใช่พอเสร็จแล้วก็แบบตุ๊บๆนิดนึงแต่มันก็แบบก็ทนได้ก็มันไม่ต่างกับตอนที่แบบติ่งหูขนาดนั้นน่ะคือเอาจริงติ่งหูเจ็บมากกว่าใช่มั้ยตรงเนื้อเจ็บกระดูกมันแบบเหมือนไม่ค่อยมีเส้นประสาทไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าอันนี้ต้องดูรักษาดีๆเนาะเราใช่ฝั่งเดียวหรือว่านอนทับคือห้ามมานอนทับฝั่งนี้เวลาจ่อให้เราจ่อแค่ฝั่งเดียวแล้วก็นอนตะแคงฝั่งนี้ตลอดมันห้ามทับเลยนะทับแล้วคือแบบอักเสบทันทีอันนี้ชัวร์แล้วก็เราต้องอ๋อตอนจ่ออะให้เลือกร้านดีๆด้วยคือร้านที่เราไปเนี่ยเขาหยิบแบบเข็มใหม่จากซองเลยเพราะนั้นแบบเชื่อใจได้อะไรอย่างนี้ให้แบบช่วยกันมองเวลาไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้โอเคไม่รู้แล้วนี่เข็มใหม่นะก็แกะจากซองโอเคที่ร้านเขาก็บอกมาว่าแบบนั่งเช็ดน้ำเกลือไปเช้าเย็นอะไรอย่างนี้ห้ามใช้แอลกอฮอล์นี่คือที่เขาบอกมานะคะแล้วก็ระวังผมเกี่ยวสุดๆเลยคือถ้าผมเกี่ยวก็คือแบบชีวิตจบอักเสบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย